รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแลคตาซอยมีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นยังไงคลิก lactasoy.com Nutri เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร0954406664สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียน High School Reunion ถูกต้องวันนี้อยู่กับน็อตแล้วก็นิกกี้นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่บ้านหลังหนึ่งครับเข้ามาซอยสุขุมวิท101ครับตรงเข้ามาประมาณ10กว่าโลครับผมโอ้ผมว่า20โอ้ไกลมากจนมาถึงบ้านหลังนี้ครับนิกกี้ครับเป็นบ้านที่ใหญ่มากนะครับและแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นสาวหมวยหน้าใสนะครับขวัญใจวัยรุ่นหนึ่งในนักแสดงซีรีส์สุดฮอตครับฮอร์โมนวัยวาวุ่นปันปันสุทัศตาอุดมศิลป์สุทัศตาอุดมศิลป์หรือปันปันนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังเริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุเพียง4ขวบจากการเป็นนางแบบโฆษณาผลงานที่สร้างชื่อให้กับปันปันคือการรับบทเป็นแนนในภาพยนตร์เรื่องลัดดาแลนด์และบทเต้ยในซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นจนกลายเป็นที่รู้จักทำให้หลังจากนั้นก็มีผลงานอื่นๆตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอและเร็วๆนี้กับยูปลินซีรีส์ปันปันเรียกเลยเหรอปันปันออกมาเดี๋ยวนี้น้องปันปันตะโกนอะไรแต่เช้าพี่โอ้ง่วงไหมเนี่ยเช้าขนาดนี้ง่วงไหมเนี่ยง่วงไหมอะไรจะง่วงขนาดนั้นนะนี่คือบ้านของเราใหญ่โตมากนี่คืออยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วครับใช่ค่ะแล้วทำไมบ้านเราติดสายไฟฟ้าอะไรต่ำขนาดนั้นฮะเอออันไหนอ่ะไอ้เนี่ยตรงรั้วบ้านเออใช่อ๋อลวดใช่ไหมการขโมยมีช่วงโดนขโมยขึ้นอ๋อเหรอนึกว่าสายไฟฟ้าหน้าบ้านไม่ติดต่ำนั่นเลยบ้านเราแบบใหญ่โตขนาดนี้ปันๆครับถามจริงครับบ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนครับ10กว่าคน10กว่าคนมีกี่ห้องนอนเยอะค่ะเยอะโอ้โหใหญ่จังนุ่มมีสระมีสระว่ายน้ำไม่มีใครลงมา5ปีแล้วค่ะจริงเหรอแล้วก็ตั้งอยู่กันเฉยๆอยู่กันสวยๆเออแล้วก็มีบ่อปลาคราฟเล็กๆโค้งๆตามฮงจุ้ยเบาๆเบาๆเหรอเบาๆโอเคตอนนี้เข้าไปในบ้านดีกว่าครับบ้านแอร์เย็นมากเย็นเจี๊ยบนี่คือเปิดมาตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยเป็นไงบ้านอ่ะเปิดข้ามคืนมาไว้เหรอใช่ว่านี่ไงไม่เปิดได้ไงดูตัวนี้สินี่ไงชื่ออะไรอ่ะบายไหมลูกหมีนี่คือลูกหมีนะครับอ๋อไม่ใช่ครับพี่ครับนี่ครับนี่โอ้โหข้ามไปได้ไงเฮ้ยนี่คือหมาของน้องปันปันเหรอใช่ค่ะเลี้ยงมาตั้งแต่กี่ขวบครับหนูประมาณ14อ่ะอ๋อหนู14ประมาณ14เลี้ยงมา5ปีแล้วตัวใหญ่จังใหญ่มากใช่ไหมได้ไหมโชว์หน่อยขอมือหน่อยตัวใหญ่ไหมขอมือหน่อยเบาๆได้แบบขอมือหน่อยร้อนด้วยเบาๆขอมือหน่อยอารมณ์ไม่ดีมาทางซ้ายครับพี่ครับใช่เมื่อกี้พี่กำลังจะพูดเหมือนกันนึกว่าสาวญี่ปุ่นครับสาวซามูไรสาวช่วยอธิบายรูปนี้หน่อยบันๆทำไมเราถึงโดนมาขับถ่ายหรือว่าอะไรเรื่องราวเนี่ยมีอยู่ว่าเพื่อนนามาแล้วเนี่ยหนูอยากถ่ายรูปครอบครัวก็เลยลากพ่อแม่ไปถ่ายก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยโดนแต่งตัวแบบนี้ทีมซามูไรคุณพ่อได้เป็นโชกุนเหรอคุณพ่อเป็นโชกุนเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่คือใครคนนี้คือใครพี่สาวชื่อปอมแปมปอมแปมพี่ปอมแปมเคยเที่ยวไทยคนชื่อคนละปอมแปมหน่อยแล้ววันนี้พี่ปอมแปมอยู่บ้านไหมไม่อยู่ค่ะไม่อยู่แล้วเนี่ยน้องชายชื่อพี่ชายพี่ชายเหรอชื่อปิงปองปิงปองใช่และนี่คือปาน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 หมอปลาหมดเลยถามชื่อพ่อหน่อยคุณแม่พ่อชื่ออะไรพ่อชื่อป๊อปพ่อชื่อป๊อปพ่อป๊อปพ่อป๊อปพี่ปอมแปมพี่ปิงปองน้องปานปานคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรแม่อยู่นี่คุณแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อพาพาไม่พาภาพนี้ก็เลยเป็นภาพของปอปลาปอปลาใช่ค่ะปอปลาตอนนี้ครับปันปันครับที่บ้านเรามีใครอยู่บ้างตอนนี้ตอนนี้มีคุณพ่ออยู่ค่ะครับผมใช่แม่ไม่อยู่ไหนคุณพ่ออยู่ไหนอ่ะพ่อป๊อปอยู่ไหนอ่ะพาไปหาพ่อป๊อปหน่อยพ่อป๊อปอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อป๊อปครับ
เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันตรงนู้นดีกว่าเนื่องจากตรงนี้เจอมีกวนนะครับเชิญครับนี่เป็นที่ของเขาลูกทั้งหมด3คนนะครับคุณพ่อคนไหนเลี้ยงยากสุดครับไม่ยากเลยทุกคนเลยเลี้ยงง่ายไม่มีใครดื้อเลยไม่มีไม่มีไม่มีนะครับคุณพ่อครับปันปันในวัยเด็กเป็นไงบ้างฮะปกติก่อนไปโรงเรียนมีการเตรียมตัวยังไงครับตื่นเช้ามั้ยครับคุณพ่อไม่ค่อยตื่นไม่ค่อยตื่นแล้วใครเป็นคนปลุกครับก็มีแม่ปลุกบ้างพี่เลี้ยงปลุกบ้างปลุกแล้วก็สลึมสลือสลึมสลือก็นอนต่อบนรถอ๋อไปเดินมาทำทุกอย่างให้เสร็จยกของออกจากบ้านแล้วก็ตื่นอาบน้ำปุ๊บขึ้นรถเลยใช่ได้เงินไปโรงเรียนวันละกี่บาทคุณพ่อครับจริงๆแล้วโรงเรียนไม่ได้ใช้เงินนะโรงเรียนก็ใช้การ์ดการ์ดอาหารใช่ทุกอย่างจ่ายเป็นการ์ดแล้วก็มีเงินนิดนึงนะแต่ก็มี money reserve reserve ก็ติดตัวก็ 2-300 อะไรอย่างเงี้ยไว้แบบเผื่อฉุกเฉินเผื่อเตะปี๊บเตะกระปุกอะไรใครเขาตอนไปโรงเรียนตอนเช้าครับคุณพ่อครับอาหารเช้าเนี่ยกินที่บ้านหรือว่าไปกินที่โรงเรียนครับกินบนรถกินในรถกินบนรถเกิดขึ้นบนรถหมดเรื่องจากบ้านเด็กใช้ชีวิตบนรถตอนเด็กแล้วคือเราปุ๊บก็จะกินข้าวบนรถแต่ทำหน้าอะไรกับบนรถหมดเลยครับผมเนื่องจากบ้านไปโรงเรียนเนี่ยมันก็มีระยะเวลาเหมือนกันคือเวลาเนี่ยประมาณ40นาทีครับแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยเข้าเช้ามากเข้าเช้ามาเพราะว่าโฮมรูมเท่าไหร่7:15โอ้โห7:15ใช่นี่ต้องออกจากบ้าน6:00 น. 6:15 น. ประมาณ6:15ต้องตื่นกี่โมง5:30ตื่น6:00ตื่นหัวโมงก็หัวแล้วตื่นมาล่าตัวอาบน้ำแล้วก็หยิบของลงมาแล้วก็ขึ้นบนรถเลยเอาแค่ไม่รู้สึกว่าแบบมันมีเหงื่อหรือว่าเหม็นอะไรแค่นั้นอ่ะแล้วที่เหลือก็ไปเกิดขึ้นในรถหมดเลยลุยกันบนรถครับผมแล้วนี่เมนูอาหารเช้าที่เราแบบชอบกินมากมันปันกินข้าวเช้าแบบหนักไม่ได้กินแบบเบาๆว่ากินแบบกะเพรากินแบบคือกินจริงจังข้าวจริงจังเลยใช่คือเป็นคนติดอาหารเช้าแล้วไปน้อยมื้อไหนไม่น้อยเลยหนักทุกมื้อหนักทุกมื้อพ่อครับทุกวันนี้ลูกสาวของเราโอ้โหเป็นที่รู้จักของวัยรุ่นแล้วก็คนไทยมากมายภูมิใจในตัวลูกคนนี้ขนาดไหนครับมีทั้งสองส่วนลึกๆก็ภูมิใจแต่ว่าก็แอบเป็นห่วงครับเพราะว่าเมื่อเป็นคนที่อยู่ในสังคมเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยทำอะไรก็ต้องระวังตัวตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวนี้การสื่อสารมันกว้างไกลทุกคนสามารถมองเราได้ตลอดเวลาเพราะนั้นทำอะไรก็ต้องระวังตัวเป็นคนในที่แจ้งนะพ่อนะปันครับคุณพ่อเลี้ยงมาขนาดนี้ครับมีอะไรอยากจะขอบคุณคุณพ่อมั้งครับเอาจริงก็พูดว่าทุกคนก็บอกว่าแบบพ่อเราดีมากๆเข้าใจเรามากๆแล้วแบบเป็นพ่อที่เข้าใจลูกอ่ะจริงๆคือใช่คือแบบเข้าใจวัยรุ่นเลยก็เลี้ยงเรามาดีแหละเลี้ยงให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยากจะบอกอะไรเชิญเลยครับเชิญเลยที่แม่ Love you เลย Love you อย่าพูดอะไรเยอะเขินเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เรามาบ้านกันแป๊บเดียวเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องไปโรงเรียนกันครับคุณพ่อครับเราจะต้องขอเงินหรือว่าอะไรอย่างงี้ก่อนออกจากบ้านมั้ยครับหรือว่าตามธรรมเนียมเราต้องทําไงกันขอเงินคุณพ่อหน่อยคุณพ่อก็ต้องให้เงินน้ําบันหน่อยป้าให้กี่บาทเรามาลุ้นกันดีกว่าเงินไปโรงเรียนนะเงินโรงเรียนโอ้โหพ่อหนูโอ้ยไม่โรงเรียนกันหนูจะเลี้ยงไอติมทอดพี่เองพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากเข้ามาฉายากรู้ว่าฉันแรงเท่าไรอยากเข้ามาได้เหยียบเข้ามาได้แล้วเชิญร่วมฤดี International School หรือโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาเป็นโรงเรียนนานาชาติเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมปลายมีต้นแบบมาจากอเมริกาก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1957ร่วมฤดีแปลว่าศูนย์รวมจิตใจโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีมีวิสัยทัศน์และมีชื่อเสียงในวงกว้างว่าเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนชั้นเลิศอบรมให้พัฒนาปัญญามีคุณธรรมและสุขภาพที่ดีมีศิษย์เก่าคนดังอย่างกอล์ฟพิชยะไมค์พิรัตคริสหอวังและก้างวรกรถึงแล้วจ้าสำหรับโรงเรียนร่วมฤดี International School นะครับหรือว่าเป็นภาษาไทยก็คือโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษานั่นเองครับผมปันครับจากบ้านปันมานี่ใช้เวลาเดินทางนานไหมครับ45นาทีค่ะนานมากพอเข้ามาทางของโรงเรียนครับตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเราเจอเป็นเหมือนเป็นป่าเป็นหมู่บ้านกว่าจะมาถึงโรงเรียนซึ่งพอมาเจอโรงเรียนโรงเรียนก็ใหญ่มากที่สำคัญนะครับโรงเรียนนี้มีประตูทางเข้าทั้งหมด900ประตูโอ้เยอะไป9ประตูแค่9ประตูก็ถือว่าเยอะมากแล้ว9ประตูพอลูกปันครับปกติ9ประตูชอบเข้าประตูไหนครับชอบเข้าประตูที่5ค่ะทำไมเราเลือกเบอร์ไหมหรือว่าเขาบังคับให้เข้าประตูนั้น
ริงๆเขาปิดประตูตรงกลางเฉยๆเข้านี่กับนี่ครับเลยเข้าข้างหน้าเพราะเราต้องมาเดินเข้า assembly ตรงนี้ตอนเช้าครับเพื่อแบบตอนเช้าใกล้กว่าอะไรนะเข้า embassy เลยอันนั้นห้าง assembly assembly ใส่โทรให้หนูได้ภาษาไทยคือได้ได้โอเคชอบเข้าประตู5เดี๋ยวเราไปประตู5กันละกันแต่ขออนุญาตนั่งรถตู้ไปนะครับรถโรงเรียนเนื่องจากว่าถ้าเดินเนี่ยก็เหงื่อจะเปียกหมดตรงนี้ครับผมไปขึ้นรถตู้ครับมาปันจริงๆโรงเรียนนี้เนี่ยสอนตั้งแต่ชั้นไหนถึงชั้นไหนครับตั้งแต่ KG ค่ะ KG คืออะไรครับปันๆครับอนุบาลอนุบาล Kindergarten นะครับโอเคตัวย่อจนไปถึงม.ปลายปันๆครับแล้วทำไมน้องปันๆเนี่ยถึงเลือกเรียนโรงเรียนนี้ครับปันไม่ได้เลือกหรอกค่ะแม่เป็นคนเลือกเพราะเหมือนตอนเกรด8เนี่ยแม่ก็อยู่ก็จับเราโอนมาเลยพาเราเข้าไปทำสอบทำนู่นทำนี่แล้วก็ติดเหรอ แล้วเป็นไงชอบไหมแฮปปี้ไหมได้ย้ายมาอยู่ที่นี่แฮปปี้ค่ะเป็นการเปลี่ยนแหวกแนวนิดนึงอะไรเงี้ยเปลี่ยนสังคมนิดนึงนี่ค่ะคือตอนที่เราจะมายืนตรง assembly กันคือตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวตรงหน้าเสาคือยืนอย่างนี้เลยเหรอยืนอย่างนี้ร้อนเลยพี่ร้อนๆอย่างนี้แล้วยืนเลยไอ้มอนี้ตอนแรกอ่ะเข้าใจว่าพอมาถึงปั๊มมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเสาธงแล้วก็จะมีแบบหอประชุมมีอะไรใหญ่ๆใหญ่ๆไม่มีอ่ะเป็นแบบร้อนๆเอาดองนี่เหรอร้อนๆงี้แหละยืนตรงนี้แหละแล้วคนที่พูดก็จะอยู่ข้างบนนั้นครับแล้วคือเวลายืนทีเยืนเยอะมั้ยมันปันเยอะค่ะยืนก็ทั้งไฮสคูลเลยเหรอหนูก็มาบ้างไม่มาบ้างตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเหมือนแบบพักเปลี่ยนคาบอะไรแบบนี้เด็กๆก็จะเดินเปลี่ยนคาบกันเพราะว่าที่นี่เดินเรียนใช่ค่ะครับผมแล้วยังไงครับที่นี่เห็นบอกว่ามีล็อกเกอร์เป็นของตัวเองด้วยตัวอะไรครับใช่ของปันมีไหมแล้วแต่ปีเนาะเกรด12หนูได้ล็อกเกอร์นี่ตรงนี้เลยเหรออันนี้เลยเหรอแต่ว่าเป็นมรดกเนาะครับตกทอดไปถึงใครก็ไม่รู้รุ่นสู่รุ่นอ๋อคือเลขปันๆนี่คือ106เลยไม่เกี่ยวค่ะเขาสุ่มกันมาแล้วแต่โฮมรูมว่าอย่างเงี้ยนี่คือคนเรียนไปใช่แล้วแต่ว่าใครได้แล้วส่วนใหญ่เก็บอะไรในนี้ก็เวลาพักเที่ยงโรงเรียนหนูทุกคนจะแบกคอมทุกคนจะแบกคอมแบกคอมทุกคนมีคอมเหรอเนี่ยพี่สังเกตทุกคนจะถือคอมมาเรียนใช่ป่ะก็มันก็หนักใช่ไหมเราก็จะใส่นี่ไปกินข้าวนู่นนี่พอจะเรียนปุ๊บก็มาหยิบครับก็ไปเรียนนี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆช่วงหน้าเราจะมาเริ่มจัดอันดับวีรกรรมของสาวหมวยปันปันสุทัศตากันครับจะสนุกสนานแค่ไหนติดตามได้ในรายการรถโรงเรียนไฮสคูลรียูเนียนสนับสนุนโดยโออิชิเกียวซ่าอร่อยระดับเลสตอลองต้องซองโออิชิเวลา 8:00 นข่าวเช้าหน้าเสาธงเช้าเช้าเช้าโอ้ยสวัสดีเพื่อนๆนี่กำลังออกเสียงสำเนียงภาษาอิตาเลียนที่ถูกต้องอยู่นะพอดีเห็นผู้ชนะจากโครงการนักออกแบบรุ่นใหม่กับโปรเจกต์ More Function Less Space Design Contest 2016 by Index Living More เขาเพิ่งไปเที่ยวอิตาลีกันมาเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆกันด้วยแหละไปดูเลยล่าสุด Index Living More เขาพาผู้ชนะทั้ง2คนจากโปรเจกต์นี้ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วบินลัดฟ้าไปดูงานมิลานแฟร์งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านยิ่งใหญ่ระดับโลกที่ประเทศอิตาลีนอกจากนี้ยังได้ไปชมความงามของมหาวิหารดูโอโมซึ่งเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดของโลกรวมไปถึงลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2ทรงม้าและช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโอ้โหโอ้ยแล้วผู้ชนะทั้ง2คนเขารู้สึกอย่างไรกับทริปนี้บ้างไปฟังกันหน่อยก็สำหรับงานมิลานแฟร์นะครับถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเกี่ยวกับงานด้านออกแบบรู้สึกว่าเป็นการรวมงานออกแบบทั่วโลกไว้ที่งานนี้แล้วก็เป็นงานสำคัญที่นักออกแบบทั่วโลกจะต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งครับก็อยากขอบคุณทาง Index Living Mall นะคะที่ให้โอกาสดีๆกับเรา2คนนะคะแล้วก็อยากให้ทาง Index ได้จัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเห็นแล้วอิจฉาเลยนี่อยากไปเองบ้างเผื่อจะได้ไอเดียมาแต่งบ้านของเราบ้างนะ
โปรเจกต์ดีๆแบบนี้บอกเลยว่าปีหน้ามีอีกแน่นอนนี่ใครอยากรู้รายละเอียดกิจกรรมก็เข้าไปติดตามได้ทาง www.indexlivingmall.com นี่ตอนนี้ไปแต่งบ้านเป็นสไตล์อิตาเลียนดีกว่าต้อนรับปีหน้าเลยปีหน้าโลแข็งแน่นอนไอ้พูดอย่างนี้นะชาวส์เหรอรถโรงเรียนไฮสคูลรียูเนียนครับตอนนี้เราอยู่กับปันปันที่โรงเรียนของวันปันก็คือโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษานั่นเองครับหรือว่าร่วมฤดีอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเป็นยังไงแม่นไหมแม่นไหมนะครับตอนนี้ครับได้เวลาครับที่เราจะมาเริ่มจัดอันดับวิทยกรรมมาแล้วนะครับกับวิทยกรรมอันดับที่4ที่มีชื่อว่าคุณครูที่รักตึกไฮสคูลเป็นอาคารเดินเรียนสำหรับนักเรียนเกรด 9-12 มีทั้งหมด5ชั้นตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของตึกมิดเดิลสคูลและอาคารแห่งนี้เองเป็นที่มาของวีรกรรมที่4คุณครูที่รักพูดกันถึงเรื่องของคุณครูก่อนที่จะไปถึงคุณครูเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องของการเรียนหน่อยครับปกติเป็นคนเรียนเก่งไหมครับไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ค่ะได้เกรดเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับน้องปันจำได้ไหมฮะ3.4 นี่คือไม่ดีไม่แย่อันนี้คือเรียนเก่งแล้วเกรดเฉลี่ยมันขึ้นไปถึง4จุดกว่าเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันมี4ท่วนไม่ใช่มีเด็กได้ 4.5 อะไรเงี้ยวิชาที่ชอบคืออะไรครับภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยเพราะว่าไม่น่าชอบพละร้อนแล้วอย่างงี้มีแบบความประทับใจหรือว่าความจำเกี่ยวกับคุณครูที่นี่มั้ยฮะมีค่ะมีค่ะก็เนี่ยแหละครูภาษาไทยนี่แหละค่ะแล้วนอกจากครูภาษาไทยแล้วมีครูอื่นมั้ยเพราะว่ามีครูอังกฤษด้วยใช่มั้ยที่นี่มีเห็นบอกว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยก็เป็นเด็กที่แบบไม่ได้แต่งตัวเรียบร้อยอะไรมากมายเป็นเด็กที่แบบผิดระเบียบนิดนึงนะครับขอเชิญเลยแล้วกันครับมิสซาร่าเวลคัมมิสซาร่าสวัสดีปกติมิสซาร่าเขาทำหน้าที่อะไรในโรงเรียนครับมิสซาร่าเป็น assistant principal ค่ะเหมือนผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ใช่มันดูแลเด็กมิสซาร่าเวลาเจอน้องปันชอบทำตาวิ้งด้วยใช่ไหมฮะใช่ทำยังไงครับปันครับมิสซาร่าชอบวิ้งค่ะ Hi You show Hi Your signature wink Hi pon and wink Hi pon เห็นไหม Okay you remember her right Very well Okay let's talk about pon about when she was in the school Absolutely so she was a great studentShe was very busy, had lots of other commitments. Of course, she was doing her TV shows, and so she was absent a lot. But when she was here, when we saw her, she was working very hard, really making sure that she was still learning and being a great RIS student. ได้เวลาที่ผมจะมาถามทีเชอร์กันแล้วครับผมทีเชอร์ Do you remember the day you request her to go home because she didn't dress properly? You told her go home, Banpan. Go home, Banpan.Skirt is no good. She did have the skirt. It was a little bit too short. So we talked about that. But because she's already missed so much class for her, all her jobs and her work, I said, maybe let's just go to the store and buy a new one that's a little bit longer. Yeah, so she did. You know, like the respectful student she is, she went, got a new skirt. Yeah. Everything was okay. No problem. ครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือเนี่ยเราจะมีกฎระเบียบนิดนึงที่มิซาร่าตั้งกฎขึ้นมาคือกระโปรงเนี่ยจะห้ามสั้นกว่าหัวเข่าเกินมือนึงใช่แล้วเหมือนกระโปรงหนูก็ถือว่าสั้นแล้วนะนี่ถือว่าสั้นเยอะแล้วนะมันถือว่ายาวไงในโรงเรียนนี้เป็นเทรนด์กระโปรงหนูว่ามันสั้นครับมิซาร่าก็เลยมาแล้วบอกว่าเอ้ยกระโปรงอ่ะสั้นไปนะครับถ้ากระโปรงสั้นเกินอ่ะให้กลับบ้านแล้วเราเป็นไงกลับไหมไม่กลับไกลไกลไม่ได้ไม่มีรถดื้อไม่มีรถหนูไม่รู้จะกลับยังไงอ่ะกลับไม่ได้ไงโรงเรียนไกลมากกลับไม่ล่ะหนูก็เลยไปซื้อกระโปรงใหม่ให้มันยาวขึ้นก็เลยไปซื้อด้วยกันไปเจอมิสซาร่าใช่แล้วสุดท้ายได้ใส่ตัวนั้นอีกไหมก็ใส่กระโปรงยาวก็พับเก็บไว้ในตู้ตั้งไว้ในตู้พอเจอมิสซาร่าก็ค่อยใส่กระโปรงยาวจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าปันปันเป็นแบบซูเปอร์สตาร์แบบดังมากในไทยแลนด์ไทยแลนด์ number one นะI know. I feel very proud that she was one of our students. The amazing thing for me is that you never would know it being on campus. Yep. She act like you know she was just a wonderful student, a regular student. She would never act any differently than anybody else. So coming to school, you would never know it. I blend in. She did a great job blending in. But I also know just she had to balance a lot of things with her popularity and on her work schedule. She really did an amazing job. So.In my mind, she wasn't just a common student. She was incredible for everything that she was able to accomplish in her time here. เราขอสรุปเลยว่าจริงๆแล้วปันปันจ่ายตังค์ให้คุณครูนะครับผมคุณครูชื่นชมอะไรขนาดนั้นครับคือเขาตอบเหมือนตอนแรกที่เราถามกันว่าแบบ
ปันปันเป็นคนยังไงคือก็เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนทำงานหนักบาลานซ์ชีวิตได้ดีอะไรแบบนี้คือผมว่าจ่ายตังค์อ่ะว่าได้จ่ายตังค์ปันกี่บาทกี่บาท Tell me I paid you No that's a no ปันปันครับทีเชอร์พูดกับเราดีขนาดนี้มีอะไรอยากบอกทีเชอร์บ้างครับค่ะก็ thank you very much Miss Sarah for taking care of me for like 2 or 3 years you know for keeping every student in regulations and stuff and thank you for taking care of me you're welcome yeah เวลามีปัญหาอะไรเงี้ยก็จะไปหาเขาเวลาขาดเรียนอะไรเงี้ยปันปันครับอยากให้ปันปันให้ข้อคิดกับน้องๆหน่อยครับว่าการแต่งตัวถูกระเบียบเนี่ยมันดียังไงครับปันปันครับก็อยากจะบอกน้องๆเลยนะว่าการมาโรงเรียนเนี่ยคือการมาหาความรู้เนาะการมาเรียนหนังสือตั้งใจเรียนเพื่อสอบเข้ามหาลัยเนาะแล้วก็ถ้าเราเข้ามหาลัยที่ดีเนี่ยชีวิตเราก็จะโอเคขึ้นในอนาคตเพราะงั้นไม่อยากให้มาโฟกัสออนแบบแต่งตัวหรือแบบอะไรมากมายอยู่ในกฎระเบียบไว้ทำดีๆในอนาคตจะได้ประสบความสำเร็จค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะมิสซาร่าครับขอบคุณครับมิสซาร่า thank you very much นอกจากมิสซาร่าแล้วยังมีครูไทยอีกหนึ่งท่านที่บอกว่าปันๆเนี่ยก็แบบโหชอบมากรักมากแล้วก็เคารพในตัวครูมากคนนี้คือใครครับคือชื่อครูนกค่ะเป็นครูสอนภาษาไทยตอนเกรด12สอนหนูตอนม.6เลยรักและเคารพขนาดนี้นะครับเชิญเลยแล้วกันครับครูนกหรือว่าครูเบิร์ดครับผมครูนกเนี่ยถือว่าเป็นครูอีกหนึ่งท่านที่ปันๆเนี่ยรักแล้วก็เคารพมากนะครับครูนกครับจำได้ไหมครับปันๆตอนเด็กเป็นเด็กยังไงครับอุ้ยสวยน่ารักเขาเรียบร้อยนะเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กเรียบร้อยนะซึ่งวันนี้นะครับครูนกเนี่ยได้เอาผลงานของน้องปันๆสมัยเรียนเนี่ยมาโชว์แล้วก็มาอวดกันด้วยอะไรครับครูนกครับโชว์หน่อยครับงานบทละครวิทยุโชว์หน่อยคือเขาเริ่มจากการอ่านนิยายครับผมข้างหลังภาพบทน่าสนใจเพราะว่าเขามีความสร้างสรรค์น่ะเขาเพิ่มตัวละครขึ้นมาเป็นเพื่อนสนิทของนางเอกเพื่อนสนิทของกิรติซึ่งในเรื่องมันไม่มีแล้วเขาสร้างขึ้นมาแล้วทำให้เปิดใจนางเอกอ่ะครับนี่ปันปันครับความรู้สึกโชว์ตัวหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าเนี่ยดีเจเริ่มรายการเป็นสคริปต์ที่เราเขียนเองอ่ะอ่านบทของปันปันเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมาๆอีกครั้งนะคะก็ในวันนี้เราก็มีเรื่องราวสุดระทึกใจมาให้คุณผู้ชมกันอีกครั้งนึงค่ะก็คือต้องอ่านอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็อ่านมาให้กับใส่เสียงใส่ซาวมิวสิกซาวด์เอฟเฟกต์ก็แก๊กก็แก๊กอะไรเงี้ยค่ะดีค่ะงานดีงานคุณภาพอ้าวปันปันวันนี้กลับมาเจอคุณครูอีกครั้งนึงอยากจะพูดอะไรกับคุณครูเชิญเลยครับก็คุณนกเป็นครูสอนภาษาไทยหนูตอนเกรด12เนาะทำให้ภาษาไทยหนูดีขนาดนี้หนูเชฟภาษาไทยเก่งมากเขาเก่งอยู่แล้วใครก็ขอบคุณคุณนกนะคะที่แบบทนสอนหนูมาเนาะแม้จะไม่ค่อยมาเรียนไม่ค่อยมาอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมีงานก็ตามตลอดคอยช่วยกันตลอดนะครับวันนี้รายการโรงเรียนนะครับขอบคุณครูนกมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็เซอร์ไพรส์ปันปันนะครับวันนี้ครับขอบคุณนะครับคุณนกครับนะครับวิริกรรมอันดับที่4ครับของปันปันนะครับผ่านไปแล้วลุยกันเลยครับกับวิริกรรมอันดับที่3ที่มีชื่อว่ายายตัวร้ายกับตะเกียงวิเศษบีดิมเมอร์ฮอลล์นอกจากจะเป็นอาคารเรียนแล้วยังเป็นที่ตั้งของเธียเตอร์ล็อบบี้เป็นโรงละครสำหรับให้นักเรียนโรงเรียนร่วมฤดีได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการร้องการเต้นรวมไปถึงการแสดงละครเวทีและสถานที่แห่งนี้เองเป็นจุดเกิดเหตุของวีรกรรมอันดับที่3ใหญ่ตัวร้ายกับตะเกียงวิเศษตรงนี้คือที่ไหนครับปันๆทำไมมันดูมีแบบนิทรรศการทั้งภาพวาดภาพเขียนอะไรเต็มไปหมดเลยที่เรียกว่า Redeemer Hall นะคะครับใช้ก็เป็นตึกที่สอนพวกแบบอังกฤษSocial Studyอะไรพวกเนี้ยครับแบ่งเป็นชั้นไปเลยใช่ครับผมตรงนั้นน่ะที่แบบเข้าไปข้างในลึกๆที่สำคัญไฮไลท์ของตึกนี้เลยคือ PAC Hall ค่ะคืออะไรครับ PAC Hall จาก Performing Arts Center นะคะก็คือมีโชว์อะไรอยากจะมาแสดงอะไรก็ตรงนี้เลยใช่โชว์อย่างวันนี้ก็มีโชว์แบบเชกสเปียร์ครับมีโรเมโอกับจูเลียตอ๋อในนี้ใช่ซึ่งเทปพระโรงเรียนเทปก้างมรกรเนี่ยพี่ก้างเนี่ยเข้าไปเต้นตรงนี้ครับเรียนอยู่ที่นี่ทันพี่ก้างไหมครับทันค่ะห่างกันกี่ปีห่างกัน2ปีค่ะรู้จักกันไหมครับเคยเดินผ่านกันในแคนทีนอะไรเงี้ยเดินผ่านกันก็รู้ว่าเป็นใครอะแต่สุดท้ายตอนนี้ก็ต้องมาทำงานร่วมกันเล่นละครด้วยกันใช่ยูปรินยูปรินยูปรินจบไปแล้วเนาะจบแล้วเหรอจบไปแล้วเสร็จแล้วค่ะครับผมแทนเมื่อไหร่อันนี้ของบาลอดเอาได้มาเดือน7ค่ะเดือน7เดี๋ยวลองติดตามแล้วกันติดตามได้แต่ว่าทางขวาปันๆครับรูปของเด็กที่นี่โหวาดกันสวยเหมือนกันนะเออเนาะทำเก่งเนาะดูแบบจริงจังอ่ะไม่ใช่วาดรูปแบบงานวันเด็กอ่ะเออไม่ใช่นะติดห้องขายได้สบายเลยเออดูดีดูดีเด็กที่นี่เรียนอาร์ตเก่งเรามีความสามารถแบบนี้มั้ยผลงานอาร์ตตั้งอยู่ตรงนู้นของของปันจริงเหรอตรงไหนทำกันในห้องเป็นห้องเราช่วยกันเพ้นท์
ีรกรรมนี้มีชื่อว่ายายตัวร้ายกับตะเกียงวิเศษแน่นอนว่ามันคงไม่ใช่ชื่อของคนมันคงเป็นชื่อของแบบการแสดงอะไรสักอย่างถูกต้องไหมใช่จริงๆแล้วคืออะไรครับก็จะเล่าให้ฟังคือตอนเกรด12เนี่ยปานอะไปลงอิเล็กทีฟคือวิชาแบบวิชาให้เลือกอะไรเงี้ยไปลงดราม่าวิชาการแสดงคือก็งงๆนิดนึงแล้วก็ก็ไปลงดูละกันเนี่ยเหมือนกับเขาก็ให้คิดเพลงให้เล่นการแสดงในห้องให้แบบดูนู่นดูนี่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพลงนึงที่เราต้องไปแสดงเอซีเลยคือเป็นเรื่องของอลาดินนะคะครับนะครับแต่ว่าแน่นอนครับวันนี้เชิญนักแสดงอีกหนึ่งคนครับนะครับเป็นรุ่นน้องมาร่วมพูดคุยด้วยนะครับขอเชิญชาดาWhy choose Aladdin? เราเลือก Aladdin เพราะว่าเราดูหนังดิสนีย์แล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากหนังแล้วก็มาศึกษากันว่ามาเล่นอันนี้กันเล่นหลายอันจะได้แบบให้มันดูแบบสนุกค่ะครับผมใน Aladdin เรารับบทเป็นใครปันรับบทเป็นตัวร้ายค่ะตัวร้ายจาฟาเหรอจาฟาที่บินหนวดเยอะนะใช่ตัวนั้นเลยทำไมดูจากโครงหน้าเราได้ทำไมเราไม่เป็นเนี่ยใจนะใจทำไมเราเป็นตัวร้ายเลือกเองเหรอหรือว่าอะไรเลือกเองแล้วเองเหมือนเขาให้เลือกกันมันก็อยากเป็นตัวร้ายเป็นตัวนี้แล้วกันชีวิตจริงเป็นนางเอกไงโทษแล้วงี้ซ้อมนานไหมสามอาทิตย์ก็ถือว่าไม่เยอะมากเพราะว่าปกติเขาก็แบบซ้อมกันเป็นเดือนเป็นอะไรอย่างงี้นี่สามอาทิตย์ใช่แล้วก็มีวันที่แบบรวมตอนเย็นแล้วก็ไปโคกันอะไรเหมือนรันทูใช่รอบหนึ่งใช่ครับชนะครับได้เล่นกับพี่ปันเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกมากเขาให้คำได้ให้คำแนะนำการแสดงอะไรกับเราเขาบอกไหมว่าแบบต้องเล่นอย่างนี้ต้องเล่นอย่างนี้ก็ปันตอนที่มาครั้งหนูก็แบบกลัวแบบ nervous นิดหน่อยอะค่ะตอนแบบอยู่กับคนอยากอะไรเยอะนะคะปันก็แบบไม่เป็นไรก็ให้ประสบการณ์ของเขาแล้วก็มาใส่ที่หนูแล้วก็แบบโอ้ให้แบบ happy หน่อยก็แบบใจเย็นๆอะไรนี้ใช่ก็ทำออกมาได้ดีมากค่ะแล้วเราจำได้ไหมตอนที่น้องเขาตื่นเต้นเราแบบแนะนำน้องเขายังไงปันโอ้ยมีจำได้เลยมีโมเมนต์ที่แบบท่านั่งอยู่บนเวทีแล้วเสื้อมันหลุดใช่แล้วเพราะเรายืนอยู่ข้างหลังเวทีแล้วแบบเฮ้ยเสื้อหลุดเหมือนกับแบบเขาแบบเขาขยับตัวเนี่ยแล้วเสื้อมันแบบเอามาพันๆอ่ะแล้วมันค่อยๆหลุดค่อยๆหลุดค่อยๆหลุดอ่ะเกือบหมดแล้วทุกคนก็แบบหูรีบพันเขาช่วยกันเหรอใช่เกือบหลุดเลยมีเทปไหมมีเทปไม่มีขอดูหน่อยน่าจะมีถ่ายน่าจะมีนะวันนั้นฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กดีค่ะเหมือนคนก็ชอบเลยมันจะมีผู้ปกครองมาดูด้วยมีเด็กนักเรียนมาดูด้วยทุกคนก็ชอบเขาแบบเป็นแบบงานจบชิ้นใหญ่เลยค่ะครับผมได้ดีมากค่ะนะครับแล้วเกรดที่ได้สุดท้ายมาได้เกรดอะไรได้เอได้เอหมดทุกคนทุกคนอ่ะปรบมือสิครับรออะไรปันครับในฐานะที่เราเป็นนักแสดงก็เล่นซีรีส์ก็แล้วเล่นหนังก็แล้วแต่ว่ามาเล่นละครเวทีกับโรงเรียนกับเพื่อนๆแบบนี้เราได้อะไรบ้างครับค่ะก็โรงเรียนก็ได้สอนให้ปันๆเนี่ยพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านเนาะก็ทั้งเรื่องการเรียนเรื่องแบบมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนหรือแบบการคุยนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของการแสดงด้วยที่ได้เรียนนะคะก็พัฒนาตัวเองขึ้นเยอะเลยค่ะหลังจากที่จบโรงเรียนค่ะครับผมนี่คืออีกหนึ่งวิทยากรรมนะครับที่ปันประทับใจแล้วก็ได้ทำร่วมกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณชาน่าด้วยนะขอบคุณ Thank you สลามัตปากีสลามัตปากีนะครับแต่ว่าวิทยากรรมของน้องปันนะครับยังไม่หมดแค่นี้แต่ว่าตอนนี้อยากให้แฟนๆรุ่นเรียนนะครับไปดูวัยรุ่นที่ซ่าในสมัยนี้กันก่อนนะครับกับช่วงนี้ครับ S Play School Idol S Play School Idolสนับสนุนโดยจริงจังกับเรื่องเล่นๆใหม่ S-Play กลิ่นเรซเบอร์รี่ขนาดใหม่ขวดแก้วสกูไอดอลสุดหล่อประจำสัปดาห์นี้เป็นหนุ่มตีดัดฟันจากรั้วโรงเรียนอัสสัมชัญมัธยมชายล้วนชื่อดังย่านบางรักจะน่ารักขนาดไหนไปรู้จักเขากันในช่วง S-Play สกูไอดอลสวัสดีครับชื่อสุรชัยแซ่เตียครับชื่อเล่นชื่อตีเรียนอยู่อัสสัมชัญชั้นม.5แผนการเรียนสิ่งคำนวณครับนิสัยส่วนตัวผมนะครับเป็นคนที่อายนิ่งๆแต่ใจแฮาคนที่บล็อกผมเพื่อนสนิทครับเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลไปแข่งงาน9สถาบันในเครืออัสสัมชัญนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศครับผมเคยเอาหนังสือเพื่อนไปแอบและเพื่อนก็ไม่มีเรียนหนังสือวิชานั้นครับผมเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลผมจะปิดตาชูบาสให้ลงห่วงถ้าไม่ลงผมวิ่งตัดเก้ารอบระยะทางเกือบ2เมตรแล้วต้องปิดตาชูตบาสน้องตีจะทำได้ไหมไปลุ้นกันครับเก่งแ
บบนี้รายการโรงเรียน High School Reunion ก็ขอมอบตำแหน่ง School Idol ประจำโรงเรียนอัสสัมชัญและกิฟต์เซตจาก S-Play หอมอร่อยจริงจังให้ไปดื่มเลยถ้าคุณเคยกรี๊ดให้กับ School Idol เหล่านี้ปีนี้เตรียมพบกับ S-School Idol 2016โรงเรียนไหนใครหน้าตาดีกีฬาเด็ดเราจะเฟ้นหามาให้ได้กรี๊ดกันยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับการโหวต S-School Idol of the Month และยิ่งไปกว่านั้นกับการเฟ้นหาที่สุดของที่สุดของ School Idol กับ S-School Idol of the Year ไม่ได้ให้โหวตกันเปล่าๆปลี้ๆเรายังมีเงินรางวัลมาให้สำหรับทั้งคนโหวตและคนถูกโหวตติดตามกติกาและวิธีการโหวตได้ที่ www.facebook.com/schoolbotfb โค้งสุดท้ายแล้วกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่จาก S กับกิจกรรม S เชียร์สุดซีต้องซีติดขอบที่จะพาผู้โชคดีไปซ่ากับณเดชน์ดูบอลแมตช์หยุดโลกนัดชิงแชมป์ยุโรปแบบติดขอบสนามถึงประเทศฝรั่งเศสเพียงดื่ม S แล้วกดดอกจัน759ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝาสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤษภาคมนี้แค่นี้ก็ได้ร่วมลุ้นไปดูบอลบนที่นั่งที่ดีที่สุดจำนวน10รางวัลหรือลุ้นรับมือถือ Samsung Galaxy S7 จำนวน500เครื่องรีบส่งรหัสใต้ฝาเข้ามาเยอะๆจับรางวัลครั้งสุดท้าย31พฤษภาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.comSCOLA เวลา 8 นาฬิกาข่าวเช้าหน้าเสาธงสนับสนุนโดยรองเท้าเบรกเกอร์เบรกเกอร์สั่งได้ดังใจว้าวโอ้โหนี่เป็นไงล่ะสเต็ปการเต้นเราดีไหมนี่เราอยากให้เพื่อนๆฝึกเต้นตามเรานะเพราะว่าเรามีกิจกรรมสนุกๆ สุดเจ๋งมาประกาศให้ทราบโดยทั่วกันกับกิจกรรม Breaker Boy ขาสั้นมันให้สุดกิจกรรมนี้นะเขาจะเฟ้นหา Breaker Boy จาก10สถาบันสุดฮอตที่มีความสามารถตามความถนัดของเพื่อนๆจำนวน10คนไปทำกิจกรรมมันๆและยังได้พบกับโค้ชสุดเทพอย่างโจอี้บอยที่จะมาดูแลแนะนำเพื่อนๆอย่างใกล้ชิดเพียงแค่เพื่อนๆแต่ละคนโชว์ความสามารถในสไตล์ของตัวเองนักเรียนชายอย่างพวกเราพลาดไม่ได้เลยนะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้สถาบันของเราจะต้องเป็น1ใน10สถาบันสุดฮอตที่พี่โจอี้บอยเลือกนี่ต่อไปนี้นะถ้าเห็นใครใส่รองเท้าเบรกเกอร์ที่ไหนบอกไปเลยว่ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้รออยู่หรือเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Breaker Club นะโอ้โหสุชาติไปซื้อรองเท้าเบรกเกอร์มาเลยแล้วไปซ้อมเต้นกับเราแบบโดดตัวนะมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นก็พอเอาไว้ในกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับรายการโรงเรียน High School Reunion นะครับกับแขกรับเชิญของเราปันปันสุทธตาครับที่โรงเรียนร่วมดี International School ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่โรงอาหารเมื่อกี้เราเดินมาครับคุณผู้ชมครับที่นี่มีความหลากหลายทางอาหารมากอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารอิตาเลียนมีขนมอะไรเยอะมากเลยอาหารเยอะมากแล้วอร่อยด้วยครับผมแม่ผมที่หนูซื้อขนมจุกจิ้งเข้าไปเนี่ยมันเยอะว่าของเนี่ยช่วยๆพี่ๆเขาอุดหนุนอาหารโปรดของเราเราชอบกินอาหารร้านไหนร้านไหนชอบกินร้านนู้นค่ะร้านสเต็กค่ะร้านสเต็กตอนย้ายเรียนมาใหม่ๆเนี่ยปาจะกินไก่ชีสทุกวันไก่ชีสที่นี่อร่อยไก่มันคือไก่ทอดนะคะแล้วมีชีสข้างในจะกินตอนเบรกตอนที่ไก่ชีสเฟรนฟรายกินทุกวันพี่เขาจะจำได้เด็กๆหนูจะกินทุกวันไปดิถึงแล้วร้านนี้ชื่อว่าร้านสเต็กสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับจำเด็กคนนี้ได้ไหมฮะได้ค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรปันปันอ่าปันจำได้ไหมว่าปันปันเขาชอบสั่งอะไรครับอ๋อตอนนั้นชอบสั่งไก่ชีสค่ะไก่ชีสเป็นฟรายครับไก่ชีสเป็นฟรายถูกไหมถูกไหมถูกค่ะแล้วเมนูที่ขายดีสุดก็คือไก่ชีสเป็นฟรายหรือเปล่าครับต้องปันปันกินนะคะขายดีที่สุดค่ะเอาวันนี้ไหนๆมาแล้วสั่งซะหน่อยเอาอะไรบ้างไก่ชีสเป็นฟรายได้แล้วมาขอบคุณครับพี่เท่าไหร่ครับร้อนๆๆ2อย่างเนาะ90อะไรอ่ะ2อย่าง800เลยเหรอพี่800กินที่ไหนเนี่ยแหม
ขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้ได้ของเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้น้องปันนะครับเติมซ้อนก่อนแต่ว่าบอกเลยว่าวีรกรรมต่อไปครับเป็นวีรกรรมที่หนุ่มๆทั้งประเทศอยากรู้แน่นอนเป็นวีรกรรมเกี่ยวกับความรักของปันปันสุทัตตา wow. นะครับกับวีรกรรมอันดับที่2ที่มีชื่อว่าแฟนคนแรก Middle Schoolตั้งอยู่บริเวณด้านหลังตึก Administration เป็นอาคารเรียนของเด็กนักเรียนระดับม.ต้นตั้งแต่เกรด6ถึง8และสถานที่แห่งนี้เองเป็นจุดเกิดเหตุวีรกรรมอันดับที่2แฟนคนแรกเอาแล้ววีรกรรมนี้พูดถึงเรื่องของความรักซะด้วยความรักในวัยเรียนของเราเป็นยังไงครับผมมีแบบ first love ที่นี่เป็นแบบ puppy love มั้ย puppy love ตอนเด็กๆเลยจำไม่ได้แล้วด้วยตอนเนี้ยจำได้จำไม่ค่อยได้พี่รู้ว่าจำได้ลางๆเล่นดังอ่ะชื่อบอกได้มั้ยไม่พูดไม่พูดชื่อก็ไม่พูดอีกไม่บอกว่าชื่อจูเนียร์แล้วไม่บอกตอนนั้นอยู่ม.อะไรจำได้มั้ยม.2ม.2เพิ่งเข้าโรงเรียนนี้เลยเอออยากเข้ามาใหม่แล้วไงครับจะเสร็จมาแล้วเป็นไงฮอตมั้ยมาอยู่ที่นี่ฮอตมั้ยแรกๆก็นิดนึงแล้วยังสรุปเค้ามาจีบยังไงไปจีบยังไงครับสมัย BB อ่ะใช่ BB อ่ะสมัย BB ขอพินยังไงจำไม่ได้แต่ก็อารมณ์แบบ BB คุยกันนั่นแหละได้ข่าวว่ากว่าเขาจะจีบเราเนี่ยจีบนานมากกว่าเราจะยอมคุยอ่ะพี่หนูจำไม่ได้อ่ะม.2 อ่ะหนู13อ่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นครั้งแรกทุกอย่างมันต้องจำได้จำไม่ได้เหรอเราแกงไม่จดจำมากกว่าจำได้จูเนียร์ได้ไหมจำได้โอเคเออหล่อไหมจูเนียร์หล่อไหมก็โอเคหน้าตาจูเนียร์ประมาณไหนตีๆขาวๆหรือว่าเข้มๆเข้มๆหน่อยเข้มๆจริงๆเป็นคนชอบสเปคผู้ชายเป็นยังไงได้เหรอยังไงก็ได้เหรออะไรก็ได้ชอบเด็กกว่าชอบโตกว่าหรือว่ายังไงโตกว่าแล้วกันโตกว่าชอบโตกว่าครับผมเสร็จแล้วเขาบอกว่ากว่าจะจีบคุณได้เนี่ยใช้เวลาเกือบ9เดือนก็นานอ่ะเพราะอะไรอ่ะทำไมไม่รับรักเขาหรือว่าอะไรตอนเราก็เด็กเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยแฟนคืออะไรความรักคืออะไรคบกันคืออะไรใสมากอย่างเงี้ยใสดิพี่ไม่รู้เรื่องอาจจะคุยกันในแบบรูปแบบเพื่อนณตอนนั้นใช่ไหมใช่พี่อยากเห็นละว่าแฟนของแรกของเราหน้าตาเป็นยังไงครับผมเพื่อเราจะจำได้มากขึ้นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนเด็กครับนะครับปันครับอยากเจอหน้าของคุณจูเนียร์ไหมครับนะครับวันนี้จูเนียร์ครับมีอะไรฝากบอกปันด้วยครับนะครับ VTR จูเนียร์มาครับสวัสดีปันนี่จูเนียร์เองนะเจอกันครั้งแรกรู้สึกว่าจะเป็นคาบพละของม.2เทอม2ครับคือช่วงที่ปันเข้ามาแรกๆเนี่ยคนก็พูดถึงเยอะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นดาราเล่นโฆษณาเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่นแล้วก็แบบเออเหรอแต่ว่าช่วงนั้นเด็กเข้ามาเยอะเหมือนกันก็เลยแบบไม่ค่อยได้สังเกตจนกระทั่งมาเรียนพละด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็เลยได้เจอกันครั้งแรกครับความรู้สึกตอนเจอครั้งแรกเขาดูเป็นเด็กเรียบร้อยหน้าตาน่ารักแบบยิ้มเก่งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าจริงๆแล้วเขาเป็นผู้หญิงโกโก้ผิดจากลุคที่เห็นโดยสิ้นเชิงสมัยเรียนอะครับปันเป็นเด็กเงียบๆนะครับไม่ค่อยสูงสิงกับใครมากแต่ว่าก็จะเป็นคนโกโก้หน่อยร่าเริงอะไรอย่างนี้บุคลิกเด่นๆของปันคือปันเป็นคนชอบกินมากครับไม่รู้ว่าหิวมาจากไหนคือในห้องเรียนเนี่ยเขาจะห้ามเอาขนมเอาน้ำเข้ามาใช่ไหมครับปันก็จะแอบมาในกระเป๋าของเขาเป็นป๊อกกี้เป็นไก่ป๊อปอะไรอย่างนี้น้ำชาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากแล้วก็ปันจะเป็นคนรั่วๆหน่อยหกล้มอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบทำตัวโกโก้ไม่รู้ว่าเป็นธรรมชาติหรือเปล่าเกิดมาเพื่อทำตัวโกจริงๆเจอกันที่คณะอยู่แล้วก็อยากให้ปันดูแลสุขภาพครับก็เจอกันก็ทักทายกันแล้วมีงานอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีงานเยอะๆรวยๆแล้วก็ผอมๆลดความอ้วนเยอะๆด้วยครับลดความอ้วนเยอะๆด้วยคือสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเหมือนพีมเป๊ะเลยเป๊ะเลยเหมือนเลยอ่ะก็คือชอบพกขนมชอบกินชอบอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยสุดท้ายฝากอะไรถึงเขาหน่อยเพื่อนร่วมรุ่นของเราเนี่ยจูเนียร์ฝากถึงจูเนียร์คุยกับเราได้แล้วเราไม่กัดคือปันบอกว่าเนี่ยบางทีเจอกันที่คณะไม่ทักเออเดือนนั้นก็ไม่ทักไม่มองหน้าด้วยแต่ทำเป็นมองเห็นไม่เคยคุยกันทำไมเราไปไม่เคยคุยกันเหรอทำไมเหรอไม่รู้กลัวแฟนเขาว่าหรือเปล่าเราไปหักอกเขาอะไรไม่รู้ใช่ไหมเราไปหักอกเราไปสวยเกินน่ะอ่ะนั่นแหละครับคือ first love นะครับของน้องปันนะครับแต่ว่าวีรกรรมนะครับของน้องปันสุทัตตาครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับช่วงหน้ายังเหลืออีกหนึ่งวีรกรรมนะครับรถเรียน High School Reunion ช่วงหน้าครับครับผมสนับสนุนโดยใหม่ไอศกรีมเนสเล่นมเย็นอร่อยเข้มข้นปิ๊งเลยเวลา8นาฬิกาข่าวเช้าหน้าเสาธงสวัสดีเพื่อน
โอ้โหอากาศมันร้อนอะไรขนาดนี้ร้อนอย่างนี้ต้องไปขี่อูฐแล้วแน่นอนจะร้อนนะปีนี้น้ำก็ยังแรงอีกด้วยนี่โลกเรากำลังจะถึงขั้นวิกฤตแล้วอันเนี้ยไม่ได้นะก่อนที่จะสายเกินแก้วัยรุ่นรุ่นใหม่อย่างพวกเราก็ต้องหันมารักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันสักหน่อยรู้เปล่าเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาโตโยต้าเขาจัดกิจกรรมดีๆให้คนรุ่นใหม่ได้ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ The Style by Toyota Inspire Rally Green Thinking ที่เขาชวนวัยซ่าท้าวัยมันมาเวิร์กช็อปกับกูรูชื่อดังอย่างนินายาริดาท็อปพิพัฒน์และคุณอภิชาติภูมิสุขพร้อมทั้งเกสสาวเสียงใสเจ้าของฉายาสาวน้อยร้อยล้านวิวอย่างพลอยชมพูที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้โลกใบนี้เป็นสีเขียวโดยที่ไฮไลท์ของงานนั่นก็คือผลงานจากน้องๆผู้ชนะกิจกรรมของ The Style by Toyota เมื่อปีที่ผ่านมาและปิดท้ายงานนี้ด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงอพาร์ตเมนต์คุณป้าสำหรับใครที่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook The Style by Toyotaหรือ www.thestylebytoyota.com โอ้ยสมชายถั่วงอกที่เราปลูกไว้เป็นยังไงบ้างตายไปแล้วเหรอแม่สมชายทำอย่างเงี้ยคนลุกเพราะว่าสุดยอดนะครับปันๆครับยอดสิคะพี่ตอนเด็กๆเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เรียกว่าเชียร์ลีดเดอร์เป็นเชียร์นั่นแหละไม่เชียร์ลีดเดอร์ประเภทปอมๆประเภทปอมๆเราฉีกขาอย่างนี้ได้เหรอนิดหน่อยตีลังกาได้ตีลังกาได้ปันๆฉีกได้ยันนิ้วอ่ะไม่ต้องให้โชว์นิ้วฉีกได้นิ้วฉีกได้ที่เรานะครับผมแต่ยังไงขอบคุณน้องๆด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเก่งมากเลยเก่งมากกลับไปอยู่กันต่อนะครับกับโรงเรียน High School Reunion นะครับกับน้องปันปันครับผมโรงเรียนร่วมรุ่นดี International School นี่เป็นจุดเริ่มต้นของวิลกรรมอันดับที่1ของปันปันที่มีชื่อว่าปันปันปอมปอมกอล์ฟบอลฮอลเป็นสนามกีฬาในร่มของโรงเรียนร่วมฤดีตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าที่5อยู่ติดกับห้องฟิตเนสเป็นลานกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มาออกกำลังกายและจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆซึ่งสถานที่แห่งนี้เองเป็นจุดเกิดเหตุวีรกรรมอันดับที่1ปันปันปอมปอมปันปันปอมปอมครับผมแน่นอนว่าเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับเชียร์ลีดเดอร์ที่เป็นแบบปอมปอมนะครับผมเราเต้นได้จริงจังขนาดน้องๆเมื่อกี้เลยไหมก็จริงจังนะคะก็คือเป็นเหมือนน้องเลยใช่ก็คือเต้นจริงจังก็รวมเป็นทีมเก่งเท่าน้องไหมเมื่อกี้เขากระซิบผมเขาบอกว่ารุ่นเขาเนี่ยความสามารถไม่เท่าไหร่เน้นอะไรครับเน้นหน้าตาโอ้ยรุ่นหนูเนี่ยสวยทุกคนเหรอนี่คืออยู่เก๋ก็คือมีรุ่นพี่ไงรุ่นพี่จะสวยๆอ่ะผอมๆขาวๆอะไรอย่างเงี้ยสวยอย่างเดียวแต่เต้นได้ฉีกขาได้ไหมฉีกขาได้มันก็มีคนที่ฉีกขาตีลังกาตีลังกาก็มีตีลังกาได้ไหมหนูนี่แหละตีเรานี่นะตีลังกาได้เดินยังจะล้มเลยตีลังกาได้ด้วยเหรอตีได้ไม่แล้วอยากรู้ว่ากว่าที่เราจะตีลังกาได้เก่งมากอย่างที่เราโม้เนี่ยซ้อมนานไหมไม่มันตีได้อยู่แล้วนะเด็กๆเป็นเด็กพรสวรรค์คือเกิดมาก็ตีลังกาออกมาใช่ออกจากท้องแม่คนเด็กปุ๊บนี่ตีลังกาเอ้ยมันปันเราเพิ่มเหมือนกันนะเออแล้วอย่างงี้พี่อยากรู้ว่าในการเป็นเชียร์ลีดเดอร์มันมีท่าไหนที่แบบยากกว่าท่าอื่นมั้ยมันบานยากเป็นพิเศษสำหรับเราเลยคืออะไรครับมันจะมีท่าพวกที่มันฉีกขาต้องแบบทุกคนต้องฉีกขาพร้อมกันในคลิปจะมีแบบต้องลงพร้อมกันหมุนพร้อมกันแล้วยากสุดคือพวกฟอร์เมชั่นอะฟอร์เมชั่นคืออะไรแบบขยับเนื่องจากมันมีคนหลายคนครับ10คนแล้วต้องมูฟคนนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อเหมือนย้ายที่คนต่างๆยากมากอันนั้นน่ะคือจำแล้วยากคือถ้าเกิดว่าคนมาซ้อมไม่ครบปุ๊บก็จะเต้นไม่ได้ไงมันต้องขยับมันต้องไปด้วยกันใช่เหมือนแกน้องเขาอยู่กัน15คนไงเห็นพี่เห็นเขาขยับปะโหมันยังงงเลยทำได้ไงเออเหรอปันปันครับโชว์หน่อยได้ไหมพี่ฮะเอาจริงเหรอจริงดิตีลังกาเลยวันนี้ตีลังกาตีลังกาฉีกขาเรียกน้องมาอีกรอบก็ได้พี่ว่าจะโชว์ไหนบ้านอยู่ไหนนะเออไม่เอาชุดมาให้ดูได้มามามานี่ไม่นี่คือชุดเราเลยป่ะนี่คือชุดของปันปันเลยชุดเราจริงๆเลยเหรอชุดนี้แหละฟีนิกซ์ใส่เต้นเลยใช่ไหมก่อนเลยกระโปรงเสื้อทำไมต้องเขียนว่าฟีนิกซ์เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือนกฟีนิก
ใช่รุ่นหนูจะเป็นนี้นะทุกปีก็จะชุดเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับอันนี้อันนี้คือเสื้อแจ็คเก็ตของทีมเชียร์อ๋อก่อนลงสนามข้างหลังเขียนว่าอะไร Lady Phoenix Lady Phoenix แล้วมีตัว P ข้างหน้าก็พอปันๆอ๋อจริงเหรออันนี้คือตามชื่อตัวหน้าใช่เป็นคนเลยโรงเรียนจะเป็นชอบแบบพวกชอบมีพวกเสื้อทำเสื้อจะมีเสื้อซีเนียร์แจ็คเก็ตซีเนียร์อะไรเงี้ยครับนอกจากชุดที่จะเอามาโชว์แล้วเห็นบอกว่ามีคลิปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีคลิปเต้นปี2012ครับผมไปดูกันว่าปันเป็นคนไหนครับครับทั้งหมดนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องราวสมัยเรียนทั้งหมดนะครับของน้องปันๆที่ร่วมฤดีนะครับส่วนตอนนี้ไปอยู่กันต่อกับช่วงสุดท้ายในรายการรถโรงเรียน High School Reunion ครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ4วีรกรรมนะครับของน้องปันๆนะครับที่โรงเรียนร่วมฤดี International School ครับปันๆครับ How about you feeling today เป็นยังไงบ้างวันนี้ตอนนี้ก็รู้สึกดีมากเลยค่ะเหมือนกับได้กลับมาอีกครั้งกลับมาที่โรงเรียนที่เราเคยอยู่มานานอีกครั้งนึงก็รู้สึกผูกพันเนาะรู้สึกแบบขอบคุณรู้สึกแบบเฮ้ยคิดถึงที่นี่มากๆเลยค่ะเพราะแบบโรงเรียนก็สอนอะไรเราหลายอย่างมากๆเลยเนาะโตมาที่นี่นะครับแต่แน่นอนว่าการกลับมาครั้งนี้ครับตามธรรมเนียมของรายการรถโรงเรียน High School Reunion เนี่ยก็จะมีทุนการศึกษามามอบให้ด้วยครับโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณพ่อยุทธนาครับผมโอกาสนี้นะครับอยากให้คุณพ่อกล่าวอะไรถึงน้องปันๆหน่อยครับก่อนอื่นแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับมาบ้าน RSD ครั้งหนึ่งนะครับแล้วพ่อก็เชื่อว่าน้องปันๆเองก็คงจะคิดถึงนะที่เคยได้เล่าเรียนแล้วก็ที่เติบโตจากที่นี่นะครับแล้วพ่อถือโอกาสนี้ขอบคุณน้องปันๆเป็นพิเศษนะครับที่ยังนึกถึงโรงเรียนของเรานะครับแล้วกลับมาเยี่ยมนะครับแล้วก็คงจะได้เห็นอะไรสถานที่ต่างๆได้พัฒนาแล้วก็เป็นที่น่าภูมิใจที่น้องปันๆได้นะเติบโตจากที่นี่แล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับครับขอบคุณมากครับสุดท้ายฝากผลงานหน่อยจ้ะครับผมก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ You Prince นะคะก็จะฉายเร็วนี้แล้วเนาะคู่ใครเอ่ยคู่ใครคู่ใครกับพี่ก้างนะครับยังไงก็รอติดตามนะครับผลงานของน้องปันๆนะครับเป็นนางเอกคู่กับพี่ก้างมรกรสวยใสกับทีซิสนะคะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องใน IS ด้วยครับผมครับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะครับผลการรุ่นเรียน High School Reunion นะครับกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงตรงนะครับทางช่อง GMM 25ครับวันนี้ลาไปด้วยภาพน่ารักน่ารักของเรา3คนครับ Are you readyare you ready เดี๋ยวพี่บอก are you ready 1 2 3 roll act นะโอเคโอเค1 2 3